So I can see many foods like ta-da. You see many foods. You know which one I like the most? The mangoes. It's so delicious. Okay, I think you like it also, baby. If you like it, you can come to buy it. Okay, and there are many things. Look at this one. What is this? Butter cookies. Let's continue. This one is cookies also. สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องแซนดี้ก็ได้พาพวกเราไปที่แพขายของค่ะซึ่งน้องแซนดี้ก็บอกนะคะว่าที่นี่ขายอาหารหลากหลายชนิดด้วยกันค่ะและมีของโปรดของน้องแซนดี้อย่างหนึ่งก็คือมะม่วงอบแห้งนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะนอกจากมะม่วงอบแห้งแล้วก็ยังมีขนมชนิดอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นบัตเตอร์คุกกี้นะคะที่น้องแซนดี้ได้บอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะถ้าเราจะบอกว่าที่นี่ขายอาหารหลากหลายชนิดในภาษาอังกฤษเราต้องพูดว่า they sell different kinds of food they sell different kinds of food ซึ่งแปลว่าที่นี่ขายอาหารหลากหลายชนิดนั่นเองค่ะซึ่งคำว่า food 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 แปลว่าอาหารค่ะแต่ถ้าเราจะบอกว่าที่นี่ขายขนมขบเคี้ยวหรือขนมทานเล่นเราก็จะต้องพูดว่าThey sell different kinds of snacks. They sell different kinds of snacks. ซึ่งแปลว่าที่นี่ขายขนมขบเคี้ยวนะคะและขนมทานเล่นหลากหลายชนิดด้วยกันค่ะคำว่า snack S-N-A-C-K snack แปลว่าขนมทานเล่นหรือขนมขบเคี้ยวนั่นเองค่ะและทั้งวันนี้นะคะก็คือ Daily English ใครก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะใครอยากพูดคุยกับพี่แนทก็โพสต์ข้อความได้ผ่าน Facebook ของรายการห้องข่าวเยาวชนค่ะหรือจะดู Daily English ย้อนหลังได้ผ่าน youtube.com search คำว่า Daily English ใครก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่แนทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ